สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็เจอกันในวิชากักเข้นนะคะคุณครูนะวันนี้ก็มีการทดลองสนุกเนี่ยมาให้ได้ดูแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยได้ไปลองทำอีกเช่นเคยนะคะไหนใครเนี่ยเมื่อสักครู่นี้คุณได้ยินว่าเหมือนมีใครเนี่ยได้ลองเอาการทดลองครั้งที่แล้วเอาไปทดลองไหนแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนฟังหน่อยค่ะว่าทำได้ไหมคะคนนี้ที่ยกมืออะค่ะที่ยกมือไหนเปิดไมค์บอกคุณครูหน่อยค่ะว่าทำได้ไหมนี่เพื่อนบอกทําได้ใช่ไหมคะหนูเหล่านี้สอแหลมไหมแหลมไหมคะน่ะมีคนอื่นอีกไหมคะที่ได้นําการทดลองนี้ไปลองทําดูไม่มีแล้วไม่เป็นไรค่ะการทดลองนี้นะคะในวันนี้เนี่ยก็น่าตื่นเต้นไม่แพ้กับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเลยวันนี้นะคะคุณครูเนี่ยหนูเคยจุดเทียนไหมจุดเทียนแล้วพอเวลาถ้าไฟเราเนี่ยไฟบนเทียนโดนน้ำเนี่ยหนูว่าเทียนเราจะดับไหมคะมันต้องดับเนาะเพราะว่าถ้าเทียนเจอถ้าเปลวเทียนเนี่ยไฟเนี่ยเจอกับน้ำมันก็ทำไมคะไฟก็จะดับใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยคุณครูเนี่ยจะให้เปลวไฟนะคะลอยอยู่บนผิวน้ำเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาดูกันว่ามันจะน่าตื่นเต้นขนาดไหนนะคะว่าเอ๊ะทำยังไงนะเปลวเทียนเนี่ยไฟเนี่ยค่ะถึงจะลอยอยู่เหนือน้ำได้สงสัยกันไหมทุกคนสงสัยกันไหมสงสัยงั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าการทดลองนี้จะทำอย่างไรนะคะมีอุปกรณ์อะไรบ้างยากหรือเปล่าบอกเลยว่าการทดลองนี้นะคะก็ไม่ยากอีกเช่นเคยแล้วคุณครูก็เอาการทดลองที่ใช้อุปกรณ์เนี่ยไม่เยอะเนี่ยมาให้นักเรียนได้ดูนะคะแต่ว่าขอบอกก่อนว่าการทดลองนี้นะคะต้องอยู่ในการดูแลควบคุมของผู้ปกครองด้วยนะเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของไฟนะคะมาเกี่ยวข้องแล้วก็ของแหลมนิดหน่อยนะคะมาด้วยนะเพราะฉะนั้นต้องถ้าใครจะนำไปทำนะคะคุณครูแนะนำว่าให้ทำกับผู้ปกครองเนาะเรามาดูกันเลยนะคะวันนี้นะคะคุณครูนะจะมาทำการทดลองเปลวไฟลอยน้ำโอ้โหไฟเนี่ยนะคะคุณครูจะลอยอยู่เหนือน้ำได้ยังไงอ่ะสงสัยกันไหมน่าสงสัยมากๆเลยงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์การทดลองนะคะมีอยู่แค่3 อย่างเท่านั้นนะคะ1เทียนไขนะคะเทียนที่เราเอาไว้ไหว้พระเนี่ยแหละค่ะหรือว่าจะเป็นเทียนวันเกิดก็ได้เทียนเล็กๆที่เป็นแท่งเล็กๆอะค่ะก็ได้2นะคะแก้วทรงสูงหรือว่าแต่ต้องสูงกว่าเทียนที่เราเอามาทดลองนะคะสมมุติว่าเทียนเราเนี่ยแท่งประมาณนี้แท่งประมาณดินสอนะคะแก้วน้ำเนี่ยก็ต้องสูงกว่าดินสอแท่งนี้สูงกว่าเทียนเล่มนี้นะคะแล้ว3นะคะก็คือเข็มหมดนะคะเข็มหมดก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นตะปูเกลียวเล็กๆตะปูเกลียวเล็กๆอาจจะไม่เห็นภาพนะคะแต่ว่าคุณครูเนี่ยมีคลิปมาให้ดูเหมือนเดิมนะแต่เราไปดูขั้นตอนกันก่อนนะคะ1เลยนะคะเราเนี่ยจะต้องเติมน้ำให้เต็มแก้วเกือบเต็มคุณครูพูดผิดเกือบเต็มแก้วนะคะประมาณ5/6สมมติว่าแก้วน้ำของเราเนี่ยมีขนาดมีขนาดเท่านี้มีขนาดเท่านี้นะคะแก้วของคุณครูเนี่ยมีขนาดเท่านี้น้ำก็ควรจะอยู่ประมาณนี้นะคะไม่เต็มแก้วแต่ว่าเกือบเต็มแก้วนะนี่
แต่ไม่แนะนำให้เป็นพลาสติกนะคะเพราะว่ามันเป็นไฟนะมันจะเผาง่ายนะคะต้องเป็นแก้วนะอ่ะต่อมานะคะสองเนี่ยเราจะเอาหมดหรือว่าตะปูเกียวนะคะไปปักลงฐานของเทียนนะแต่ว่าไม่ต้องปักเยอะนะคะประมาณ1เซนนะคะหรือว่าเซนครึ่งนิดเดียวพอนะคะสามเนี่ยนำเทียนนะคะลงไปในแก้วน้ำแล้วก็จุดแค่นี้เองง่ายๆค่ะอ่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูคลิปกันเลยว่าจะง่ายแบบที่คุณครูบอกหรือเปล่าน้ำเนี่ยโดยธรรมดาทั่วไปน้องๆเคยเห็นเทียนลอยน้ำใช่ไหมครับเวลาเราจุดเทียนในน้ำเนี่ยโดยธรรมดาทั่วไปอย่างเทียนที่มีรูปทรงอย่างนี้นะครับถ้าเป็นเทียนที่รูปทรงแบบกลมๆหน่อยหนาๆเนี่ยแบบนี้นะคะสามารถลอยน้ำได้แบบไม่ต้องใช้เข็มหมุดก็ได้หรือว่าไม่ต้องใช้ตะปูหัวเกี๊ยวก็ได้นะคะมันก็จะมีน้ำหนักที่ลอยน้ำได้นี่เดี๋ยวดูนะก็จะลอยได้สบายๆแบบนี้ได้ถูกไหมครับคราวนี้เนี่ยสิ่งที่จะมาถามก็คือว่าน้องๆจะทำให้เทียนแท่งอย่างนี้นะครับอันนี้นะคะเทียนแท่งที่คุณครูหมายถึงก็คือเป็นเทียนลักษณะเป็นแท่งแบบนี้นะคะที่เราเอาไว้ไหว้พระกันนะเดี๋ยวดูลอยน้ำเดี๋ยวดูนะคะเวลาเขาลอยน้ำเนี่ยแบบว่าไม่ใช้เข็มมุดหรือว่าตะปูหัวเกลียวแบบที่คุณครูบอกเอาไปปักลงก่อนเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะจุดไฟเนี่ยได้อย่างไรนะครับดูนะว่าจะตั้งไหมเดี๋ยวดูนะคะถ้าเป็นลักษณะเหมือนเมื่อกี้นะคะนักเรียนคิดว่าเราจะจุดเทียนรอดไหมลาบไปกับปุ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยลาบไปกับน้ำเลยอย่างงี้คุณครูบอกเลยนะคะว่าเราจุดไม่ติดแน่นอนจุดไม่ติดแน่นอนคุณเขาก็มีเทคนิคนะคะมาบอกด้วยซึ่งคุณครูเนี่ยได้บอกไปแล้วนะคะเทคนิคนี้นะเดี๋ยวไปดูกันเลยมันก็ไม่สามารถตั้งแต่งได้ถูกไหมครับแต่เมื่อตั้งแต่งไม่ได้แล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จุดได้นะครับคราวนี้เนี่ยตัวช่วยของผมนะครับอยู่นิดเดียวนะครับนั่นก็คือตะปูเกลียวนี่เองนะครับที่การก็คือว่าผมใช้ตะปูเกลียวนี่นะครับจ่อลงไปด้านหลังตะปูเกลียวก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเจาะลงไปด้านล่างของตูดเทียนนะคะก้นเทียนนะที่คุณครูบอกของเทียนแท่งอย่างนี้นะครับประมาณสักครึ่งเซนนะครับครึ่งเซนเท่านั้นถ้าเกิดมากกว่านี้เนี่ยเทียนอาจจะแตกได้อันนี้นะคะต้องให้ผู้ปกครองเจาะให้นะเผื่อว่ามันแหลมเนี่ยจะบาดมือพวกเราได้นะคะแตกต่างเนี่ยเป็นอย่างไรดูนะนะครับผมก็จะหยอดลงไปในน้ำดูว่าสามารถที่จะตั้งตรงได้หรือเปล่านะครับเห็นไหมแค่นี้เองแค่เอาตะปูเกี๊ยวนะคะหรือว่าเข็มหมุดเนี่ยปักลงไปที่ฐานของเทียนนะคะเทียนก็สามารถตั้งตรงได้แล้วเราก็จะสามารถจุดเทียนได้นะดูนี่เลยเทียนก็จะตั้งตรงเลยค่ะจากเมื่อกี้ถ้าเราไม่เอาน็อตนะคะหรือว่าตะปูเกี๊ยวเนี่ยแทงลงไปที่ฐานนะก็จะไม่ตรงแบบนี้นะคะแต่พอเอาตะปูเกี๊ยวนะคะแทงไปที่ฐานแล้วอยู่ๆก็ตรงขึ้นมาเลยนี่เทียนก็จะนะครับตรงผมก็ได้เตรียมอันอื่นด้วยเหมือนกันนะครับมีหลายอันโอเคนะครับแค่นี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะทำให้เทียนตั้งตรงบนน้ำในน้ำแล้วก็เราลองจุดดูนะครับว่าสามารถที่จะจุดได้หรือเปล่านะครับแค่นี้เราก็สามารถที่จะจุดเทียนแท่งนะครับได้ลอยน้ำได้อันนี้ต้องให้ผู้ปกครองทำให้นะคะจุดเวลาจุดเทียนถ้าเรามีหลายแท่งเราก็จะสามารถที่จะวางไปได้เลยนะครับนะเห็นไหมเท่านี้นะคะเราก็สามารถจุดเทียนในน้ำได้ด้วยไฟก็ไม่ดับด้วยโอ้โหสุดยอดไปเลยการที่เราสามารถที่จะตั้งเทียนให้ตรงได้นี่นะครับเป็นเพราะตะปูเกี๊ยวนะครับที่เราถ่วงไว้ข้างล่างเนี่ยทำให้เกิดความสมดุลนะครับ
ื่อเทียนลอยอยู่ในน้ำได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะจุดเทียนให้ลุกเป็นไฟได้ในน้ำนี่นะครับที่เป็นอย่างนี้ได้เป็นเพราะอะไรเดี๋ยวไปฟังเฉลยกันเลยครับเดี๋ยวมาฟังเลยนะคะว่าเป็นเพราะอะไรนะทำไมนะเทียนถึงจุดที่น้ำได้ใต้น้ำได้เหตุที่เราจุดเทียนที่ลอยอยู่ในน้ำแล้วเทียนไม่ดับเป็นเพราะเทียนไขทำจากพาราฟินซึ่งไม่ติดน้ำและมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำจึงลอยอยู่เหนือผิวน้ำได้ตลอดเวลาและพาราฟินที่ล้อมตัวเนื่องจากเปลวไฟที่ลุกไหม้จะเป็นเชื้อเพลิงที่ทำให้เทียนไขนี้ไม่ดับและลอยอยู่บนผิวน้ำได้จนกว่าเนื้อเทียนพาราฟินจะหมดครับเห็นไหมว่าเขาบอกว่านะคะเทียนเนี่ยมันทำมาจากพาราฟินใช่ไหมคะซึ่งพาราฟินเนี่ยก็คือเนื้อของมันค่ะมันจะลื่นๆหน่อยทำให้ไม่เปียกน้ำพอไม่เปียกน้ำเนี่ยเทียนเนี่ยก็สามารถจะลอยที่เทียนลอยอยู่บนผิวน้ำได้นะคะเพราะว่ามวลสารของเทียนเนี่ยมันมีความเบากว่าน้ำนะคะแล้วพาราฟินเนี่ยก็ไม่เปียกน้ำด้วยแล้วพอเวลาเราเอาหมุดนะคะไปปักไว้ที่ฐานเนี่ยปุดหมุดอันนี้นะคะก็จะทำหน้าที่นะคะรวมน้ำหนักกันนะคะให้อยู่ที่แกนกลางของเทียนนะคะเทียนก็เลยไม่เอียงนะคะไม่คว่ำไปมานะคะก็เลยทำให้เราเนี่ยสามารถจุดเทียนใต้น้ำในน้ำได้นะคะโดยที่เทียนเนี่ยไม่ดับด้วยนะโอ้โหเป็นไงการทดลองนี้เป็นไงบ้างคะชอบจ้ะไหนมีใครอยากเอาการทดลองนี้ไปลองทำบ้างคะแต่คุณครูต้องบอกก่อนนะว่าการทดลองนี้ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะคะนักเรียนต้องทำกับผู้ปกครองเนาะโอเคมีหลายคนเลยที่อยากเอาการทดลองนี้ไปทำดูนะคะโอเคเอามือลงค่ะโอเคแต่คุณครูบอกก่อนนะคะอย่างนึงก็คือต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองเพราะว่ามันจะมีไฟนะคะที่เราเนี่ยไม่สามารถจุดเองได้ด้วยนะแล้วก็จะมีเข็มหมุดนะคะหรือว่าตะปูเกลียวเนี่ยมันจะมีความแหลมนะตอนที่นักเรียนเนี่ยเอาเข็มหรือตะปูหัวหมุดเนี่ยไปปักไว้ที่ฐานของมันเนี่ยค่ะควรให้ผู้ปกครองทำให้นะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยมือของเราเนี่ยอาจจะมีเลือดเลยก็ได้นะระวังนะคะเดี๋ยวไม่งั้นนะคะวันนี้เราก็ได้ดูการทดลองกันไปแล้วนะคุณครูขอถามก่อนว่าอุปกรณ์ในการทดลองนี้มีเยอะไหมใช้กี่อย่างไหนใครจำได้บ้างสามอย่างเก่งมากสามอย่างใช่ไหมคะมีอะไรบ้างหนึ่งหนึ่งเทียนถ้าไม่มีเทียนเนี่ยเราก็ไม่สามารถทำได้เลยนะสองอะไรคะสองไฟค่ะต้องมีไฟด้วยนะแล้วก็มีอะไรที่เราต้องเอาไว้ใส่น้ำเนี่ยใส่น้ำใส่เทียนเนี่ยแก้วนะคะแต่แก้วในที่นี้จะต้องสูงกว่าเทียนของนักเรียนนะคะที่นำมาทดลองนะสามคืออะไรคะตะอะไรนะตะปูหัวเกลียวนะคะหรือว่าเข็มหมุดก็ได้นะนักเรียนเคยเห็นเทียนวันเกิดไหมคะที่เอาไว้เป่าเทียนวันเกิดแท่งจะเล็กๆประมาณนี้เคยเห็นถ้าเป็นเทียนแบบนั้นก็ได้นะคะเป็นเทียนแบบนั้นก็ได้ลองดูวันนี้นะคะก็ได้ถามนักเรียนกันไปเนี่ยพอสมควรและเดี๋ยวเรานะคะมาเริ่มทำในสมุดกักเข็มกันเลยเปิดเลยค่ะเปิดสมุดกักเข็มขึ้นมาเลยวันนี้วันที่4เนาะโอเคแป๊บนึงนะครูจะลองแชร์ในอีกอันนึงว่าได้ไหมได้โอเคเห็นกระดานครูไหมคะเห็นกระดานครูไหมตอนนี้ยังไม่เห็นใช่ไหมคะเอาลอเปสหนึ่งเห็นแล้วค่ะ
โอเคเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคค่ะอ่ะนี่นะคะนักเรียนเห็นกระดานครูเนาะโอเคเรานะคะก็จะวันนี้อ้าวชื่อก่อนชื่อการทดลองเนี่ยวันนี้เราทำการทดลองเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรนี่นะการทดลองของเราชื่ออะไรคะเปลอะไรอ่าเก่งมากชื่อการทดลองของเราก็คือเปลไฟลอยน้ำนะคะเปลไฟเนี่ยสามารถลอยในน้ำได้โดยไม่ดับนะก็คือการทดลองเนี้ยเราสนุกเพราะว่าอุ๊ยเราได้เห็นว่าไฟเนี่ยมันไม่ดับนะคะก็เลยรู้สึกสนุกนะคะส่วนการทดลองนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะเพราะว่าเทียนไขเนี่ยอยู่ที่ผิวน้ำได้นะเพราะว่าแล้วไฟก็ไม่ดับเนี่ยเพราะเทียนเนี่ยทำมาจากขี้ผึ้งนะคะหรือว่าพาราฟินไฟไม่ดับข้างบนไฟไม่ดับเพราะว่าน้ำมันไม่โดนไฟข้างบนใช่แล้วเพราะว่าเทียนเนี่ยไม่น้ำเนี่ยไม่สามารถทำอะไรเทียนได้ด้วยนะคะเทียนเนี่ยถ้าเราไปจุ่มน้ำแล้วเอาขึ้นมาเนี่ยเทียนก็ไม่เปียกด้วยเพราะว่าเนี่ยเทียนเนี่ยทำมาจากขี้ผึ้งหรือพาราฟินนะคะก็เลยไม่เปียกน้ำนะแล้วเราก็ต้องใช้หมุดได้นะคะหรือว่าตะปูเกลียวของเราเนี่ยแทงไปที่ฐานด้วยนะคะเพื่อให้จุดรวมน้ำหนักเนี่ยไปอยู่ที่แกนกลางของเทียนเทียนก็เลยไม่คว่ำไม่เอียงด้วยนะคะอย่าลืมเขียนชื่อด้วยนะเขียนชื่อนามสกุลอายุด้วยนะคะอ่านเขียนสวยๆนะคะบรรทัดอันสุดท้ายนะคะก็คือนี่นะที่เป็นเช่นนั้นเพราะนะคะตรงนี้เนี่ยเราจะเขียนเยอะนิดนึงนะคะคุณครูอนุญาตให้หนูนะเขียนตัวครึ่งบรรทัดนะคะเขียนตัวครึ่งบรรทัดไม่ต้องเว้นช่องนะหนูจะได้เขียนพอเนาะเขียนตัวครึ่งบรรทัดได้นะคะเพราะว่าต้องเขียนเยอะนิดนึงถ้าหนูเขียนเต็มบรรทัดเนี่ยคุณครูกลัวว่าจะเขียนไม่พอนะเขียนครึ่งบรรทัดนะคะครึ่งบรรทัดเราสามารถวาดรูปตามนี้ได้เลยนะคะหรือว่าเราจะวาดเป็นตัวเราเองกำลังทำการทดลองอยู่ก็ได้นะตรงนี้นะคะให้เขียนครึ่งบรรทัดนะ
ระบายสีเลยค่ะคันเสร็จแล้วก็ระบายสีได้เลยนะคะวาดรูประบายสีเลยสำหรับจะวาดหนูตอนทำการทดลองอยู่ก็ได้นะคะจะวาดตัวเองกำลังทำการทดลองอยู่ก็ได้นะปิดไมค์ด้วยนะอะไรนะคะเขียนทำทุกวันทักอิ้งเขียนพอเหมือนเลยค่ะโอเควาดรูประบายสีเลยค่ะตกแต่งให้สวยงามด้วยนะตกแต่งได้นะคะค่ะใครเล่นใจยังไม่เขียนเลยต้องเร่งมือแล้วแหละค่ะตรงนี้คุณครูเป็นคนเขียนให้พอใช่ไหมคะใช่แล้วเพราะว่าครูต้องเขียนตัวใหญ่ให้หนูดูอันนี้หนูเขียนได้เพราะว่าหนูมีอีก2บรรทัดค่ะโอเคเก่งมากเลยเขียนครึ่งบรรทัดนะคะสำหรับคนที่เขียนตัวหนังสือใหญ่ๆเนาะเขียนครึ่งบรรทัดก็ได้นะเนี่ยที่เขียนเยอะๆโอเคใครเสร็จแล้วก็วาดรูปได้เลยค่ะวาดรูปเทียนแกะกับแก้วน้ำได้เลยระบายสีให้สวยงามนะคะจะวาดตัวเองกำลังทำการทดลองอยู่ก็ได้นะหรือว่าจะวาดตัวเองกับเพื่อนๆเนี่ยกำลังทำการทดลองอยู่ก็ได้กำลังถือแก้วอยู่ก็ได้นะแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามเลยค่ะตกแต่งให้สวยงามThank you.
โอเคค่ะ โอเคค่ะโอเคเดี๋ยวคุณครูให้ดูคลิปวิดีโออีกหนึ่งรอบนะน้องเคยเห็นเทียนลอยน้ำใช่ไหมครับเวลาเราจุดเทียนในน้ำเนี่ยโดยธรรมดาทั่วไปอย่างเทียนที่มีรูปทรงอะไรอย่างนี้นะครับโอเคสวยมากเลยสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูเปิดคลิปให้ดูอีกรอบนึงนะแต่ทุกคนต้องปิดไมค์นะคะเพราะไม่งั้นจะไม่ได้ยินเสียงเนาะแล้วเราก็จะจุดได้ถูกไหมครับคราวนี้เนี่ยสิ่งที่จะมาถามก็คือว่าน้องๆจะทำให้เทียนแท่งอย่างนี้นะครับลอยน้ำแล้วก็จุดไฟเนี่ยได้อย่างไรนะครับลองดูนะครับถ้าผมหย่อนลงไปในน้ำนี้นะครับมันก็ไม่สามารถตั้งแต่งได้ถูกไหมครับเมื่อตั้งแต่งไม่ได้แล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จุดได้นะครับอะไรนะคะอะไรนะอ๋ออันนี้ทำอันนี้วิชากักเข้นนะคะเป็นการทดลองนะคะวันนี้คุณครูก็ได้ทดลองเรื่องอะไรคะเด็กๆไหนช่วยกันตอบหน่อยเร็วสมุดสีฟ้านะคะสมุดสีฟ้าที่เพื่อนวันนี้เราทำการทดลองเปลวไฟลอยน้ำนะคะริวตอนนี้คุณครูก็เปิดคลิปวิดีโอให้ดูอยู่นะว่าเปลวไฟเนี่ยจะลอยน้ำได้ยังไงนะคะสมุดเล่นสีฟ้านะที่เพื่อนๆโชว์ให้ดูนะคะเดี๋ยวเปิดต่อนะคราวนี้เนี่ยตัวช่วยของผมนะครับมีอยู่นิดเดียวนะครับนั่นก็คือตะปูเกียร์นี่เองนะครับที่การก็คือว่าผมใช้ตะปูเราก็ใช้ตะปูเกียร์ค่ะเจาะลงไปด้านล่างเจาะลงไปเทียนแท่งอย่างนี้นะครับประมาณสักครึ่งเซนนะครับครึ่งเซนเท่านั้นถ้าเกิดมากกว่านี้เนี่ยเทียนอาจจะไปไม่ได้นี่นะคะขั้นตอนนี้เราควรให้ผู้ปกครองทำให้นะคะถ้าใครจะเอาไปลองไปทดลองนะโอเคเพื่อนส่วนใหญ่ก็เสร็จกันหมดแล้วนะเนี่ยเกือบเสร็จกันหมดแล้วจะหมดเวลาแล้วด้วยดูนะผมก็จะหยอดลงไปในน้ำดูว่าสามารถที่จะตั้งตรงได้หรือเปล่านะครับเทียนของเรานะคะก็สามารถตั้งตรงได้แล้วนะคะแค่เอาเข็มนะคะเข็มหมุดหรือว่าตะปูเกียวนะคะทิ่มลงไปใต้ฐานนะเทียนของเราก็ตั้งได้แล้วนะคะแล้วก็นี่ก็ทำการจุดเลยให้ลอยน้ำได้ขั้นตอนนี้นะคะก็แนะนำให้ผู้ปกครองนะคะจุดเทียนให้นะถ้าเรามีหลายแท่งสามารถที่จะวางไปได้เลยนะครับนี่นะคะโอเควันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะเด็กๆวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะคุณครูใครไม่เสร็จไม่เป็นไรนะเดี๋ยวคุณครูจะส่งให้คุณครูแนทให้นะคะแล้วก็โอเคเอาไหนใครเสร็จแล้วโชว์ผลงานให้คุณครูดูหน่อยได้ไหมคะก่อนที่คุณครูจะไปเนาะไหนใครเสร็จแล้วโชว์ผลงานหน่อยเร็วว้าวสวยทุกคนเลยค่ะโอ้โหสวยมากๆเลยเก่งมากๆเลยทุกคนตกแต่งได้สวยงามวาดรูปได้น่ารักมากๆเลยค่ะโอเคเอาลงได้
วันนี้นะคะเราได้ทำการทดลองเรื่องอะไรเอ่ยเปลอะไรนะเก่งมากค่ะเปลวไฟลอยน้ำนะคะก็อุปกรณ์นะมีแค่3อย่างเท่านั้นนะคะเทียนนะคะแล้วก็แก้วน้ำที่สูงกว่าเทียนนะคะแล้วก็ตะปูเกี๊ยวนะคะหรือเข็มหมุดก็ได้นะนักเรียนเดี๋ยวครั้งหน้าคุณครูจะมาลองถามสิว่ามีใครได้เอาไปทำการทดลองบ้างหรือเปล่าแต่การทดลองนี้ขอให้อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะคะเพราะว่าต้องใช้ไฟแล้วก็ของมีคมด้วยอ่ะโอเคงั้นวันนี้นะคะคุณครูไปก่อนนะเด็กๆสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายค่ะ